ส่วนทางฝ้าของ DSI ตำรวจและทหารวันนี้เขาก็ประชุมกันนะคะเพื่อประเมินสถานการณ์และปรับแผนการทำงานกันหลังจากที่มีความวุ่นวายเกิดขึ้นที่วัดพระธรรมกายและยังคงยืนยันว่ายังจับพระธรรมชโยไม่ได้ค่ะผู้สื่อข่าวสำนักข่าวไทยเกาะติดการประชุมของเจ้าหน้าที่อยู่ที่กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค1ตำบลคลอง5อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีซึ่งเป็นสถานที่ประชุมสั่งการพระเทพรัตนสุธีเจ้าอาวาสวัดเขียนเขตในฐานะเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเดินทางมาร่วมประชุมกับพันตำรวจเอกไพศิษฐ์วงเมืองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษทหารตำรวจและผู้แทนจากสำนักงานพระพุทธศาสนาเพื่อติดตามสถานการณ์และกำหนดแผนปฏิบัติการหลังจากที่เมื่อช่วงเช้านี้นะคะมีเหตุชุลมุนขึ้นที่บริเวณประตู5และประตู6ของวัดพระธรรมกายจนมีคนที่บาดเจ็บเล็กน้อยค่ะโดยได้เริ่มเตรียมกำลังและสั่งการให้ตำรวจกองร้อยควบคุมฝูงชนจากกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค1ภาค2และภาค7พร้อมเสริมกำลังในพื้นที่วัดพระธรรมกายสำหรับกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค1นี้นะคะนอกเหนือจากการเป็นสถานที่ประชุมสั่งการแล้วนะคะยังเป็นสถานที่รายงานตัวของพระธรรมชโยและพระสงฆ์ทั้งหมด14รูปที่มีคำสั่งของหัวหน้าคสช.ได้ปรากฏออกมาตั้งแต่เมื่อวานนี้ด้วยนะคะแล้วก็มีความเป็นไปได้ว่าทางเจ้าหน้าที่จะพิจารณาออกหมายเรียกพระสงฆ์ทั้ง14รูปหลังจากที่ยังไม่เข้ามารายงานตัวค่ะ